พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมาพังงานกันที่ Life of Elos นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีตัวละครใหม่แล้วก็ชุดใหม่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสครับเขาบอกเลยว่าโคตรเซ็กซี่ครับประเดิมด้วยกระชับปองเกิดเลยแล้วกันนะครับมีเพชรพอดีครับรอบเดียวนะฮะวัดกันไปเลยได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับสคิปเลยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามันได้เนี่ยเขาจะมาแนะนำตัวครับถ้ามันไม่ได้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเอามาลุ้นพร้อมกันครับ3 2 1ได้ไหมไม่ได้จ้ะแต่ว่าได้ตัวซ้ำมาแม่น่าเสียดายน่าเสียดายมาดูความสามารถของแต่ละตัวละครเลยกันละกันครับอย่างคนนี้คือเป็นน้องเอลมาใหม่นะครับก็จะไซส์เล็กนิดหนึ่งนะครับก็น่ารักน่าชังดีนะครับแล้วก็สำหรับชุดนี้ของเธอนะครับจะเป็นสาย DPS นะดูด้านซ้ายบนได้ก็จะโจมตีแรงกว่าค่าอื่นๆนะครับส่วนสกิลของเธอครับจะโฟกัสไปที่เรื่องของการเด้งเลือดนะครับเด้งยังไงเดี๋ยวมาดูเลยนะครับถ้าแลกการโจมตีปกตินะครับถ้าฆ่าศัตรูได้นะครับจะได้รับผลของรีจูเนตรีจูเนตคือการเด้งเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเด้งเป็นเวลา2เทิร์นครับแล้วการเด้งเลือดเนี่ยจะคิดจากอะไรคิดจากแอทแทคนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งแอทแทคเราเยอะก็จะยิ่งเด้งเลือดได้เยอะขึ้นด้วยนั่นเองครับส่วนสกิลที่2ครับอันนี้ก็คือเป็นการโจมตีปกติเลยแต่มันมีแพสซีฟติดอยู่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีนะครับจะทำให้ผลของการเด้งเลือดเนี่ยมันขยายไปอีก2เทิร์นนั่นเองครับโอเคใช้ได้เลยครับส่วนสกิลสุดท้ายครับ Over the Rainbow นะครับท่านี้ครับคือเป็นการโจมตีปกตินั่นแหละครับและค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับและถ้าเกิดว่าศัตรูตายจากการใช้สกิลนี้นะครับก็จะได้รับผลเด้งเลือดแต่คราวนี้เด้งทั้งทีมนะครับเป็นเวลา2เทิร์นครับก็อย่างที่บอกครับว่าน้องคนนี้เน้นเด้งเป็นหลักนะครับเด้งเลือดนะส่วนอาวุธประจำตัวของเธอนะครับมาเป็นลูกอมเคลือบช็อกกระแดกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใช้สกิลอันติเมทนะครับจะทำให้ความแรงของสกิลอันติเมทมากขึ้นอีก 30% นะครับอันนี้คือโอเคเลยใช้ได้ครับแล้วก็ความสามารถเสริมของอาวุธเนี่ยมันเป็นบวกแอตแทคด้วยนะครับก็คือเหมาะกับสาย DPS มากๆชุดต่อมาก็เป็นของน้องทวินเทลคนเดิมครับซึ่งคราวนี้ผมจะเป็นต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะมันโป้มากโป้กับชุดว่ายน้ำอีกเอาจริงๆนะฮะถ้าอยากรู้เป็นไงไปดูกันเองไปโหลดมาเล่นกันเองนะหรือไม่ก็ไปดูในโซเชียลก็ได้นะครับน่าจะมีคนแชร์ไว้นะแล้วก็น้องเขาเนี่ยมาในสายแทงค์นะครับก็คือจะมีดีเฟนซ์ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันเลยก็แล้วกันครับมีอะไรบ้างสกิลแรกครับโจมตีปกติเนาะถ้าศัตรูถูกกำจัดด้วยการโจมตีปกตินะครับจะมีผลเชลเตอร์ขึ้นมาให้กับตัวเราเองนะครับและก็ให้กับเพื่อนของเราอีก1คนแบบสุ่มนะครับเป็นเวลา2เทิร์นความสามารถเชลเตอร์ก็คือเพิ่มพลังป้องกัน 25% นั่นเองนะครับส่วนท่าต่อมาเป็นโจมตีปกติเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีแพสซีฟติดตัวมาด้วยก็คือทุกครั้งที่เราถูกโจมตีนะครับมีโอกาส 30% ที่จะกางโล่ขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองเป็นเวลา2เทิร์นนะครับและโล่เนี่ยก็คือจะมีเลือดนะครับ 20% ของแม็ก HP ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายครับ No Refund ครับซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นการโจมตีหมู่นะครับและก็มีโอกาส 100% เลยนะครับที่จะทำการยั่วยุฝั่งตรงข้ามเป็นเวลา1เทิร์นครับยั่วยุคือให้ศัตรูเนี่ยมาโจมตีที่ตัวน้องเขานะครับและสกิลของน้องเขาเนี่ยคิดความแรงจากดีเฟนส์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ของดีเฟนส์ให้น้องเขาไปเลยถึกๆครับส่วนอาวุธประจำตัวของเธอค่อนข้างดูดีเลยครับก็เหมาะแก่สายแทงค์มากๆครับคือความสามารถเสริมของอาวุธเนี่ยก็บวกดีเฟนซ์แล้วใช่ไหมแล้วเวลาที่เราใช้สกิลอันติเมทนะครับมันจะเพิ่มเวลาในการยั่วยุออกไปอีก1เทิร์นนั่นเองนะครับคือปกติ1เทิร์นใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราติดอาวุธนี้ไปด้วยก็จะกลายเป็น2เทิร์นในการยั่วยุครับมาดูชุดสุดท้ายของเทศกาลนี้นะครับเป็นของน้องจิ้งจอกครับซึ่งเซ็กซี่อีกแล้วครับท่านขออนุญาตเซ็นเซอร์เหมือนเดิมครับน้องเขาเนี่ยจะมาในสายซับพอร์ตนะครับก็จะไม่ได้มีสเตตัสอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษเนาะยกเว้นค่าฮิตใช่ไหมครับที่จะเยอะผิดปกติโดยสกิลของเธอนั้นจะเน้นทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดออกเป็นหลักนะครับก็จะมี2 อย่างด้วยกันคือบรีดนี่คือเลือดออกอันนี้รู้กันอยู่แล้วอีกอันนึงน่าจะอ่านว่าเฮโมเฮชนะครับอันนี้ก็แปลว่าเลือดออกเหมือนกันนะเหมือนกับแบบเลือดออกอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยตกเลือดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะมาดูทีละสกิลเลยสกิลแรกนะครับโจมตีปกติครับเขาบอกว่าถ้าศัตรูเนี่ยมีการเลือดออกมาก่อนนะครับจะมีโอกาสที่จะแบบตกเลือดนะครับเป็นเวลา2เทิร์นครับเลือดออกนี่คือเวลาที่เริ่มต้นของเทิร์นศัตรูครับมันจะเสียเลือด 5% แต่ถ้าเกิดเป็นตกเลือดเนี่ยก็คือจะเสียเยอะกว่าเดิม2เท่าก็คือเป็น 10% นั่นเองนะครับมาดูสกิลที่2ครับ Angel Void นะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่ามีโอกาส 100% เลยครับที่จะทำให้ศัตรูติดเลือดออกนั่นเองครับและมันยังมีแพสซีฟติดมาด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเด้งเลือดขึ้นมานะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดออกนะครับทันทีเลยแบบสุ่มๆ1คนนะครับเราก็ต้องไปหาคนมาคอมโบคู่กับน้องเขาไงใครก็ได้ที่ทำให้มันเด้งเลือดได้อะนั่นแหละมันจะได้ผลของอันนี้ติดไปด้วยนั่นเองนะครับ
ส่วนสกิลสุดท้ายครับ Shining Star นะครับอันนี้คือโจมตีหมู่เลยครับผมโจมตีหมู่โดนทุกตัวละครและก็มีโอกาส 100% นะครับที่จะติดสถานะตกเลือดเลยครับ2เทิร์นทันทีครับผมซึ่งความแรงของสกิลน้องเขานั้นน่าจะขึ้นอยู่กับแอทแทคเป็นหลักนั่นหมายความว่าน้องเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นสายซัพพอร์ตก็จริงแต่ว่าก็ต้องใส่ของเพิ่มพลังโจมตีให้น้องเขาเยอะๆนะครับส่วนตัวของอาวุธติดตัวของเธอนั้นนะครับอันนี้ก็เหมาะกับสายของน้องเขาคือเน้นความแม่นยำเป็นหลักเนาะเนื่องจากเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะและเมื่อเราใช้สกิลอัลติเมทนะครับจะทำให้ความแรงของมันเนี่ยมากขึ้นไปอีก 20% ครับอัปเดตต่อมาเป็นกิจกรรมดันเจียนพิเศษนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีความคล้ายกับดันเจียนที่ผ่านมาตามช่วงเทศกาลนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีตัวละครใหม่นะครับก็คือมีชุดใหม่นั่นแหละมันจะได้รับแต้มของกิจกรรมเยอะขึ้นนะครับซึ่งแต้มกิจกรรมของรอบนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนั่นแหละเราจะต้องเก็บทั้ง2อันใช่ไหมครับแต้มผีก็คือเก็บครบตามที่กำหนดได้รับรางวัลส่วนอันนี้ก็คือเอาไปแลกของใช่ไหมครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถเช็คได้ที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอดันเจียนพิเศษเลยนะครับอย่างเช่นระบบเควสผมไปส่องมาเรียบร้อยแล้วครับว่าให้เราเก็บแต้มนะครับอย่างน้อย 20,000 นะก็คือถ้าเกิดเป็น 19,500 เราจะได้รับเป็นรูปแบ็คกราวด์นะครับก็เซ็กซี่ดีนะครับแล้วก็ 20,000 เนี่ยก็คือจะได้ตั๋วกาชาปองนะครับ10ใบแล้วก็แต้มรอบนี้จะตันที่ 40,000 นะครับเนี่ย 40,000 นะแต่คืออย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราโอเคเนี่ยเก็บแค่ประมาณ 20,000 ก็พอหรือจะเอา 30,000 เลยก็ได้นะ 30,000 นี้ก็โอเคเพราะว่าจะได้ของกิจกรรมครบนะครับที่เหลือก็มันมากกว่านั้นก็จะเป็นแค่เงินแล้วไงก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากส่วนร้านค้าครับก็ยังคงมีตั๋วให้แลกเช่นเดิมนะครับตั๋วกาชานี่จะใช้900แต้มในการแลกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับแลกอะไรเก็บไว้ก็ได้นะส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังแลกไอ้พวกนี้อยู่นี่เนี่ยพวกเมนูสคริปต์อะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเลื่อนระดับจาก SSR ให้กลายเป็น UR นะครับตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นสำหรับบรรยากาศในดันเจียนก็มีการตกแต่งนะครับก็ให้มันเข้ากับธีมคริสต์มาสเนาะแล้วก็มีศัตรูใหม่ด้วยนะครับก็คือพวกมนุษย์หิมะนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรพิสดารนะคือมันอยู่ที่ความเก่งของทีมเราเป็นหลักเนาะหลายคนน่าจะสามารถผ่านดันเจียนได้ครบทุกด่านแบบชิวๆแล้วล่ะมั้งส่วนคนที่เพิ่งมาเล่นก็ไม่เป็นไรครับคือเกมมันมีแจกของเป็นระยะอยู่แล้วอะแต่มันไม่ได้แจกเยอะเหมือนเกมอื่นนะเนื่องจากนะเขาขายความเซ็กซี่เป็นหลักเนาะถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องเติมกันนิดนึงแหละครับส่วนอัปเดตอีกอันนึงคือ Skybreak Tower ตอนนี้ซีซั่น2มาเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อใครไม่ทันซีซั่นแรกมันคือการไต่หอคอยครับแล้วมันได้รับรางวัลค่อนข้างดีนะครับก็คือจะแจกเป็นเพชรนั่นแหละนะครับและก็เวลาที่จะลงอ่ะครับไอ้ช่วง10ชั้นแรกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอชั้น11เป็นต้นไปอ่ะครับมันจะมี2เวฟและเวลาเราจัดทีมอ่ะครับทีมที่1นะครับ4ตัวบนมันก็จะสู้เวฟแรกทีมที่2 4ตัวล่างจะสู้เวฟที่2พอเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าคอนเทนต์นี้ถ้าเกิดอยากจะไปไกลๆเนี่ยจะต้องปั้นตัวละคร8ตัวนะครับโอเค10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นเอาให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้คือจะเป็นเวฟแรกนะครับก็จะเจอมอนสเตอร์กลุ่มแรกเนาะชิวๆไปครับเพราะเลเวลผมสูงกว่าเขาเยอะทีนี้พอเป็นเวฟที่2ดูตัวละครของผมให้ดีนะครับเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแล้วเวฟที่2เนี่ยศัตรูจะเก่งกว่าเวฟแรกนั่นหมายความว่าควรจะจัดตี้ที่2เนี่ยให้มันเก่งๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น10ชั้นแรกเนี่ยคนที่ออกไปสู้คือตี้แรกนั่นหมายความว่า10ชั้นแรกก็เอาตัวละครที่เก่งที่สุดอะไว้ที่ปาร์ตี้ที่1นั่นแหละแต่พอเป็นชั้นที่11ขึ้นไปอะเราก็เอาตัวละครที่เก่งๆอะไว้เป็นปาร์ตี้ที่2นั่นเองครับและไอ้กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีรางวัลแต้มของมันเองอีกต่างหากนะครับสามารถมากดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยครับอัปเดตต่อมาที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันสามารถปิดระบบซูมเข้าซูมออกของกล้องได้แล้วครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมโดยปกติเนี่ยเวลาตัวละครเราใช้สกิลมันจะซูมเข้าซูมออกบางคนบอกว่ามันเวียนหัวตอนนี้สามารถปิดได้แล้วครับถ้าปิดแล้วมันก็จะนิ่งๆอย่างนี้เลย